คำเตือนนะกดไลค์กดติดตามกล้วยเย็นๆร้อนๆมาทางนี้ครับมาเร่งขมาเร่งขมาน้ำเฉากล้วยครับน้ำเฉากล้วยแก้วละ10บาทสักสามใบผมซื้อกันได้อิ่มกันกราบสวัสดีที่ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องประธานสล็อตอีกแล้วท่านผู้ชมแล้วมาอยู่ในค่าย PG ครับผมกับเกม Safari Wild นะครับนะไม่รู้ว่าเอ้ยผมไม่เคยเล่นเกมนี้ลงเลยนะแต่เล่นนะปกติเล่นนะเกมเนี้ยเออช่วงนี้เริ่มแบบหันมาเล่นเกมนี้ละไอ้เหี้ยรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งได้นะผมคิดว่ามันแตกดีนะนะผมนะก็เลยพลิกผันมาเล่นเกมอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมครับเกม Safari Wild นี่ครับผมเดี๋ยวรอดูเลยนะผมเปิดให้เลยซื้อฟรีสปินนะครับหมายผมมั่นใจด้วยว่ามันจ่ายอ่ะดิเนี่ยผมมั่นใจผมฝากมาพอดีเป๊ะเอาดิกูฝากมาเพื่อซื้ออ่ะท่านผู้ชมบอกเลยคลิปเนี้ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วกันท่านผู้ชมตารางการจ่ายนะผมคิดว่านี่นะฮะแพงสุดคือสิงโตครับผมนะครับสิงโตนะฮะแล้วก็รองลงมาเป็นช้างนะครับแล้วก็ยีราฟม้าเปื้อนสีนะครับอันนี้ม้าเปื้อนสีนะไม่ใช่ม้าลายนะม้าเปื้อนสีฮะเออหลายคนที่เข้าใจผิดไปแล้วเขาใจผิดกันไปใหญ่มันคือม้าลองม้าลายไม่ใช่มันคือม้าเปื้อนสีอีเหี้ยนะอันนี้คืออะไรอ่ะกวางเถื่อนนะครับกวางเถื่อนใช่ปะไอ้ยังไม่ใช่กวางมันคือเหี้ยเหรอผมลืมชื่อมันน่ะมันไม่ใช่กวางมันคืออะไรวะจำชื่อไม่ได้อ่ะนะอันนี้ก็จำชื่อไม่ได้ตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยเออตัวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเนี่ยก็ลองลงมาครับถูกสุดก็เป็น10นะครับนะน่าจะออกบ่อยแน่เลยเหี้ยเลข10เนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมกระดานแค่คอมโบอย่างนี้นะครับผมก็คือคอมโบปกติแหละ3ตัวนะฮะปึ๊บถ้ามันคอมโบปึ๊บแล้วแถวเนี้ยจะเปลี่ยนเป็น Y เลยป่ะตรงกลางอ่ะตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น Y เลยนะเออปึ้งแล้วก็ถ้าไม่มีคอมโบมันก็นั่นแหละก็ไม่แตกต่อนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูเลยแล้วกันจะได้เข้าใจไปซื้อเลยเกมนี้นี่เล่นง่ายเข้าใจง่ายนะผู้ชมฮะกดเลยฮะมึงอย่ามาลีลากูซื้อยังไงก็ต้องติดอยู่แล้วไม่เอาเหมือนเกมคาร์บอยนะไอ้เหี้ยนี่กูจะฟ้องค่าย PG แล้วนะไอ้สัตว์เออนี่กูยื่นศาลเลยนะเนี่ยฮะยังไงดีไอสัตว์ไม่ได้แจ้งความแม่งเลยมาโกงกันอย่างนี้ได้ไงนะไอ้เหี้ยซื้อฟิสปินไปไม่จ่ายกูสักบาทอะกูเหวอเลยอะเดี๋ยวรอดูเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมครับคอมโบปุ๊บแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นวายนะช่องเนี้ยเห็นไหมนี่อันนี้ก็วายนี่วายสองแถวเลยนี่ปึ้งแล้วได้ด้วยแล้วก็หมดแล้วนะอะไรได้วายอีกเห็นไหมอุ้ยยีราฟบอกช่องแรกเหรอช้างว่ะยีราฟดิไอ้เหี้ยโอเคได้มาเท่าไหร่ฮะ 3,001 นะครับโอเคเหลือ7หมุนนะเดี๋ยวรอดูว่าเราจะได้กำไรไหมท่านผู้ชมครับแต่ว่าเห็นไหมมันคอมโบง่ายมากเลยนะเกมเนี้ยเออผมพลาดไปได้ยังไงฮะซึ่งเกมนี้มันเข้ามาประมาณโอ้มันเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมที่แบบว่าไม่ใหม่แล้วก็ไม่เก่าแล้วเนี่ยเออเป็นเกมที่แบบอยู่เพิ่งเข้ามาไม่นานท่านผู้ชมครับนี่ไงนี่ไงโอ้โหนี่แล้ววายมาอย่างนี้แล้ว10แน่ๆกูว่าโอ้โหว่าแล้วไงอีเหี้ยเอ้ยม้าเปื้อนสีไอสัตว์ไม่ได้ม้าเปื้อนสีด้วยโอ้ผมว่าเกลือแน่ๆเลยวะท่านผู้ชมครับอ่ะก็ต้องทำใจอะเนาะโอ้มากูสามารถใจแน่ว่าได้แน่ๆอ่ะอะไรอะขอเป็นอะไรก็ได้แพงๆไอ้เหี้ยไม่ได้เลยขาดทุนไปฮะท่านผู้ชมครับเหมือนเราจะเล่นไม่ค่อยขึ้นว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอย่าเพิ่งตกใจเราซื้อต่อเลยแล้วกันนะเราเน้นซื้อดีกว่าเกมนี้เบ็ดนี้หรออีกเบ็ดหนึ่งได้ปะเบ็ด50น่าจะพอปะพออยู่นะเบ็ด60ก็พอ70ดิ70นี่น่าจะพอดีเป๊ะไม่ได้ว่ะ60ว่ะท่านผู้ชมดิเราเน้นสุดอยู่แล้วฮะเราจะแบบกดไปเลยกดไปเลยกดไปเลยเออมารอดูท่านผู้ชมครับรอบเมื่อกี้เราซื้อที่เบ็ด100นะก็ต่อแล้วก็โดนแดกไปเกลือไปท่านผู้ชมครับรอบนี้เราซื้อแค่เบ็ด60นะฮะดูว่าจะได้หรือเปล่าได้เคครับผมดีมากนี่โอ้แล้ววายไปอยู่หลังเลยโอ้ไม่มีคอมโบเลยเหรอไอ้ขอแบบคอมโบสัตว์หน่อยเว้ยไม่อยากคอมโบไอ้พวกเนี่ยมันถูกไปเปล่าเออขอให้แพงๆกูหน่อยดิเฮียเฮ้ยมันไม่ให้เลยว่ะออกลูกเหนียวเลยสัตว์อ่ะรอบนี้ซื้อไปเท่าไหร่วะประมาณ 4,500 นะท่านผู้ชมครับกำไรหรือเปล่าไม่รู้รอดูอะไรอีกโอ้โหเบามากมันเอาแต่ตัวถูกๆออกให้ผมอะท่านผู้ชมตัวแพงๆแม่งยังกักอยู่เลยโอ้โหนี่อะไรอะช้างเหรอเป็นไปได้ยากนะช้างแพงมาก
สวยครับแล้วไงต่อโอ้โหเนี่ยไอ้เหี้ยแบบมันออกแต่แบบเฮ้ยพวกสัตว์ไม่ออกเลยว่ะเออไอสัตว์ออกมาเดี๋ยวได้ไอสัตว์เย็ดเคต้องให้กูพูดคำหยาบอ่ะไอหน้าเหี้ยนี่ไงเป็นไงไอหน้าเหี้ยทีนี้ออกเลยเคมาดินั่นไงสัตว์ก็ไม่ออกไอเหี้ยไอเหี้ยมันเอาแล้วอ่ะทุกชมครับมันเอาสุดเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันคือจะไม่จ่ายกูเลยเหรอเฮ้ยมันจะไม่จ่ายกันเลยเหรอวะอ่ะโอเค 3,000 ก็ยังซื้อได้อยู่นะครับเบ็ด40ไงได้ปะไม่ผมว่าน่าจะพอดีนะไม่น่าเกินอ่านี่ไงจัดเลยฮะโอ้โหแม่งยังไม่แตกเลยเฮียลงเรื่อยๆเลยเนี่ยไอ้สัตว์เฮียยังไม่แตกเลยน้ำชมแม่งลงเรื่อยๆเลยนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมว่ารอบนี้น่าขึ้นแล้วแหละเออซื้อ3รอบมันจะมีรอบนึงที่ขึ้นน่ะเชื่อเหอะนะมันน่าจะเป็นรอบนี้แหละนี่ไงมาเปิ้นสีออกแล้วโอเคเออกูเห็นสัตว์ออกสักตัวหนึ่งกูก็ชื่นใจแล้วไอ้เหี้ยแม่งอุ้ยสวยครับนี่ไงวายเห็นป่ะไอ้เหี้ยนี่ไงตัวเหี้ยอะไรไม่รู้นะครับจำชื่อไม่ได้โอเคโอ้ก็เกลืออีกแล้วเนี่ยเชื่อเหอะเกลืออีกแล้วเนี่ยโอ้เอาอย่างนั้นเลยเหรอเอาอย่างนั้นเลยเหรอเอาอย่างนั้นเลยเหรอแล้วช้างกูมาดิโอ้โหไม่คิดจะมาให้กันเลยวะไอ้เหี้ยอะไรวะเอ้ยเอ้ยเกลือว่ะซื้อ3รอบเกลือ3รอบเลยผมมันต้องปั้นหรือเปล่าฮะมันต้องปั้นเหรอโอ้โหมาขนาดนี้แล้วเพื่อนเอ้ยมาขนาดนี้แล้วเพื่อนเอ้ยก็เกลืออยู่ดีนะผู้ชมครับไอ้เหี้ยเกลืออยู่ดีวะไอ้เหี้ยเอ้ยนี่ไงขอแพงๆเหอช้างมาดิโอ้โหไอสัตว์ไม่เคยจะลงไอ้เหี้ย 1,500 วะท่านผู้ชมครับไอ้โหนี่แม่งซื้อมา3รอบแล้วไม่แตกเลยวะไอ้เหี้ยอะรอบที่4อ่ะโหถ้ารอบที่4ไม่แตกนี่คือการันตีได้เลยว่าเกมเหี้ยนี้แม่งไม่จ่ายนะเอาจริงมันการันตีได้ตั้งแต่3รอบแล้วแหละเออมันการันตีแน่ๆแล้ว3ตั้งแต่3รอบแล้วว่าแม่งไอ้เหี้ยไม่จ่ายแน่ๆมึงดูหมาเปื้อนสีกูไม่ได้ไอ้เหี้ยหมาเปื้อนสีเฮ้ยนี่ไงเป็นไงไอ้เหี้ยดูเน้นๆฮะนี่ไงหมาเปื้อนสีกูมาดิไอ้เหี้ยหมาเปื้อนสีกูไม่ออกมึงดูดิยังเยอะเลยอ่ะแพงนะยิ่งเยอะยิ่งแพงนะท่านผู้ชมครับอ่ะโอเคก็น่าจะเกลือเหมือนเคยหรือโอ้ยสวยจัดอ่ะอันนี้ได้ A อยู่อุ้ยดีว่ะทำไมไม่ได้ช้างวะกูไม่เข้าใจทำไมมึงขี้เหนียวกับกูจังเลยเฮ้ยเหมือนจะกำไรเนี่ยรอบนี้เนี่ยแต่เราซื้อไป 1,500 ฮะตอนนี้ยังไม่ได้กำไรนะรอดูได้เลยครับเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างคอมโบง่ายนะเกมเนี้ยเพราะว่ามันคุณแค่คอมโบคุณแค่ได้คอมโบอ่ะมันก็ได้วายแล้วอ่ะเอออ้าวไอ้เหี้ยก็ไอ้เหี้ยก็ยังจะเอากูอีกเนาะเออไอ้เหี้ยกำไร64บาทโอ้โหกูซึ้งใจเลยว่ะแม่งกูซึ้งใจเลยนะผู้ชมอีกทีฮะไปเอ้ยรอบนี้มีแถมนะเฮ้ยเอาแล้วเกมมันก็พลิกกันได้นะผู้ชมเกมมันพลิกกันได้น้องนะไอ้หนองเอ้ยเดี๋ยวรอดูครับไม่ยิงไงเกมมันพลิกกันได้ได้อยู่รอบนี้ปึ้งเอ้ยหมาเปื้อนสีอีกแล้วไอ้สัตว์มาดิอุ้ยไทเกอร์ว่ะนี่ไงมาแล้วมาแล้วไอ้ที่เราต่อเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ต่อด้วยไอ้สัตว์เงียบเลยทีนี้เงียบเลยนะยังไงสิขอหนักๆดิแบบตัวแพงเมื่อกี้
ได้เล่นเฮียมาเปื้อนสีกูออกแล้วไอสัตว์แล้วมาเยอะด้วยเมื่อกี้แต่คูน้อยไปหน่อยไงเฮ้ยเอาว่ารอบนี้กำไรมีไหมอีก5หมุนกับอีกประมาณ300นิดๆเออแล้วมึงก็ไปไหลทิ้งซะแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยมากูเกยอีกแล้วอ่ะช้างมาดิไอ้เหี้ยช้างไม่ออกเลยว่ะทุกผู้ชมไอ้สัตว์เนี่ยเห็นป่ะไอ้สัตว์มึงจะกักช้างหาพ่อมึงเหรอโอเคซื้อไม่ได้แล้วผู้ชมครับเกลือจนซื้อไม่ได้เลยว่ะอุ๊ยเกลือมากเกมแม่งเกลือจัดอ่ะอ่ะหมุนเลยแล้วกันฮะเราจะไม่ซื้อแล้วฮะมาดิกูวัดเลยนะมีป่ะเข้าฟีสปีดมาดิโป๊ะมาเลยเม็ด50ก็ยังได้อยู่นะเฮ้ยโอ้มีตั้งหลายตัวไอ้เหี้ยมึงก็ไม่คอมโบให้กูเลยให้กูเถอะเพื่อนเมื่อกี้กูไปเสียค่าโง่กับค่าย PP มาละแพมเมติกอะก็น่าจะโดนแดกแล้วท่านผู้ชมมาทรงเนี้ยนะชัวร์เลยอุ้ยไอ้เหี้ยเกือบติดเมื่อกี้เห็นป่ะโอเคผมไม่ปั้นผมไม่ลดเบ็ดผมไม่เลยนะฮะคือจริงๆแล้วผมมาเล่นหนักเลยไม่ใช่อะไรหรอกท่านผู้ชมครับไอ้เกมเหี้ยนี่มันแตกให้ผมมาก่อนหน้านี้ไงเฮ้ยเนี่ยคือผมกล้าเล่นนะไม่ใช่อะไรหรอกเกมเฮี้ยนี้มันแตกให้ผมมาแล้วไอ้ที่ผมเสียไปหลายหมื่นเนี่ยนะผมได้คืนหมดแล้วท่านผู้ชมครับเพราะเกมนี้เลยนะฮะแต่ไม่มีหลักฐานไงผมไม่อยากจะพูดให้ท่านผู้ชมฟังนะไม่มีหลักฐานคือไม่ได้กูไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับก็กะเล่นของผมชิวๆแหละเฮี้ยแต่ไม่แตกไงอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวเปิดตรงนี้ให้ดูละไหนวะไม่ใช่มันดูไงวะจริงๆมันดูได้นะนี่เหรอนี่ไงนี่ดูไงนี่ไงเห็นไหมเห็นยังเนี่ยผมไม่ได้อัดคลิปไว้เนี่ยจริงเลยผมไม่ได้อัดคลิปไว้เนี่ยคือแตกมันไอ้เกมนี้มันจ่ายผมเลยมาเล่นเนี่ยตอนนี้ผมเลยมาเล่นลองอีกรอบเนี่ยแล้วผมกล้าเล่นไงเนี่ยเห็นไหมเบ็ด 2,000 นะฮะอันนี้จริงจังเลยนะอันนี้ปั้นมานะปั้นมาเนี่ยเบ็ดกดเบ็ดน้อยเนี่ยอันนี้ไล่มาก็เล่นโอ้โหนี่เล่นนานอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมกว่าจะโอ้โหได้เนี่ย 150,000 เห็นไหมดอกนี้อันนี้เข้าฟรีนะครับนี่ได้มา 153,500 บาทอันนี้เข้าฟรีแต่ไม่ได้อัดคลิปไว้นะผมก็เลยแบบไม่เห็นนะฮะเนี่ยตั้งแต่ประมาณกี่โมงอ่ะตอน12โมงครึ่งนะประมาณนั้นผู้ชมครับดูวันที่ได้เนี่ยเห็นป่ะเห็นไหมเห็นวันที่ไหม11ทับ8วันที่8นะครับเดือน11นะคือมันแตกผมเลยกล้ามาเล่นเนี่ยท่านผู้ชมครับเกมเนี้ยก่อนหน้านี้มันแตกให้ผมมาแต่ว่าตอนแตกกูไม่ได้อัดไว้นั่นแหละกูละเศร้าใจกับกูเลย นะโอเคเอ้ยผมลองซื้ออีกรอบไหมผมลองซื้ออีกรอบได้นะ อยากจะซื้อแบบมันซื้อแพงได้ไงเกมเนี้ยเห็นป่ะเนี่ยมันซื้อถึง250เลยนะไอ้เหี้ย18,750ว่ะเอาสักเบ็ด200มันก็15,000นะ15,000ไปเราจัดให้มันหน่อยด้วยได้ไหมมาไม่เป็นไรฮะผมเดี๋ยวนะท่านผู้ชมครับผมขอดูยูทก่อนนะฮะผู้เล่นยูทไหนอยู่แป๊บหนึ่งนะครับ ผมขอดูยูทแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมครับว่าเราเล่นอันไหนอยู่ฮะโอเคฮะอ้าวแม่งรีโหลดเฉยเลยสัตว์เฮ้ยเป็นเหี้ยอะไรกะกูกำลังเล่นอยู่ดีๆจะมารีโหลดพ่อมึงอ่ะอย่านะ
โอเครู้เรื่องอ่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราฝากกันก่อนแล้วกันนะครับเราจะซื้อเบ็ด200นะครับเราก็ต้อง เบ็ด200นะคือเกมอื่นเนี่ยไม่มีให้ซื้อนะเบ็ด200เนี่ยมีแค่ไม่กี่เกมในค่าย PG อ่ะผมว่าน่าจะมีอีกประมาณ2เกมมั้งที่ซื้อเบ็ด200ได้นะครับที่แบบซื้อเกินเบ็ด100ได้อ่ะเพราะปกติแล้วมันจะให้ซื้อแบบแค่ตันแค่เบ็ด100ไงรอนะครับชมครับรอต่อไปนะฮะรอก่อนฝากไปแล้วฮะซื้อเลยนะซื้อจบเลยนะคือถ้าได้ก็โอเคถ้าไม่ได้ก็ซื้อเรื่อยๆจนกว่าแม่งจะได้นะครับนี่แหละคือคติอะไรเหี้ยอะไรของมึงนี่ไม่ใช่เบ็ดที่เราจะซื้อนี่ครับผมนะตึงๆเลยนะเอ้ยแต่ผมว่ามันคุ้มนะเพราะจากก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็โอ้โหได้มาก็โอเคนะคุ้มเหมือนกันนะเนี่ยเกมเนี้ยบอกเลยคือผมก็ไม่คิดหรอกไอ้เหี้ยตอนเข้าไปเล่นแรกๆอ่ะไม่คิดว่ามันจะแตกให้ผมได้ขนาดนั้นด้วยนะไอ้เหี้ยแล้วแตกเวอร์วังอลังการมากท่านผู้ชมไอ้เหี้ยแตกโหดจัดอ่ะนะครับคือแค่เอาง่ายๆคือถ้าคุณซื้อฟิสปิดแล้วมันคอมโบสัตว์อ่ะคอมโบแบบพวกสิงสาราสัตว์อะไรพวกเนี้ยแม่งยังไงก็โอ้โหกําไรชัวร์ๆนะฮะแต่มันก็จะมีไอ้พวกเนี้ยปนมาบ้างนะพวก AKA เหี้ยอะไรเนี่ยเนี่ยมันจะมีปนมาบ้างแหละแต่ว่าถ้ามันคอมโบสัตว์แบบเต็มๆอ่ะโอ้โหรวยเหี้ยรวยจัดเลยอ่ะจริงยิ่งคอมโบสิงโตยิ่งคอมโบแบบช้างอะไรอย่างเงี้ยนะจริงคอมโบแบบแค่สัตว์อ่ะแค่สัตว์ก็พออ่ะก็รวยแล้วอ่ะอ่ะผมลองกดดูดิว่ามันน่าจะมาแล้วมั้งโอเคซื้อเลยนะท่านผู้ชมครับจัดไปฮะอย่าไปกลัวครับผมนะฮะมึงถึงมึงแดกกูก็กำไรกับมึงอ่ะกูก็ไม่เสียใจแล้วจริงกดเลยฮะไม่มีแถมอ่ะโอเคไม่เป็นไรเราเอาแบบพอตัวก็พอละอย่าไปเกินเลยนะอ่ะรอบนี้เราซื้อไป 15,000 ท่านผู้ชมครับนะฮะคืนมันโอ้ไอ้เหี้ยผมว่ามันน่าจะดูดคืนแล้วแหละโอเคโอเคกูพอกับมึงก็ได้ไอ้สัมแม่งน่าจะโดดคืนจริงนะทุกผู้ชมว่าไอ้เหี้ยแม่งโอ้โอเคโอเคกูเข้าใจแล้ว เหมือนมันกำลังจะสื่อว่ามึงไม่คนก็เล่นแล้วนะโอ้โหโอเคโอเคเลยโอเคเลยโอเคโอเคโอเคกูโอเคกูหนีก็ได้กูออกก็ได้กูไม่เล่นก็ได้ไอ้เหี้ยโอ้โหจุกเลยไอสัตว์ไอเหี้ย15,000เมื่อกี้ได้แค่เศษไอเหี้ยได้แค่เศษเลยนะเนี่ยพอเลิกกูเก็บไปเลย400นะครับถอนเลยดีกว่านี่เอาไปกินตีน้อย นะไอเหี้ยโอเคท่านผู้ชมพอนะฮะไม่เสียใจครับโอ้โหก็เห็นอยู่เมื่อกี้ผมเปิดให้ดูอยู่ว่าได้มาเท่าไหร่นะแล้วมันมีดอกหนักๆก่อนหน้านั้นด้วยไม่ได้มีแค่ดอกอันนี้อะไรเนี่ยแมวกูจะไม่ดูตรงนี้กูจะดูอันนี้ เอาเฮ้ยเอามาดูก่อนหน้านั้นไม่ได้ว่ะกูจะดูยอดก่อนหน้านั้นหน้าที่หนักๆอ่ะไปไหนแล้วนี่ไงโอ้โหไม่อยากจะโม้ ไม่จะโม้ไอ้เหี้ยไม่อยากจะโม้นี่ก็ยังชิวๆกำไรท่านผู้ชมครับเหลือเยอะเลยนะครับโอเคพอเลิกท่านผู้ชมครับเจอกันคลิปหน้าฮะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับจะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันท่านผู้ชมครับคลิปนะคลิปนี้ก็ผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันเล่นทุนน้อยแล้วแบบว่ามันจะแตกหรือเปล่าเพราะว่าปกไอตอนที่ผมมาเล่นตอนแตกประมาณ 150,000 เนี่ยผมเล่นก็ทุนอยู่ประมาณหลักพันนะไม่ได้เล่นทุนหลักร้อยเลยนะครับทุนอยู่หลักพันแล้วก็ผมไม่รู้ด้วยว่าถ้าเล่นทุนหลักร้อยเนี่ยมันจะสามารถแตกได้หรือเปล่าก็จะแตกได้แหละท่านผู้ชมก็แต่ค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับอาจจะยากหน่อยนะเพราะว่าผมฝากมาเพื่อซื้อฟิสปินแหละนะแล้วซื้อไปแล้วมันแตกด้วยก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมครับนะแล้วก็นั่นแหละตามนั้นท่านผู้ชมครับนะเกมซาฟารีไวครับผมของค่ายพีจีไอ้เหี้ยจะไปติกซะแล้วนะโอเค
ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันท่านผู้ชมครับเจอกันคลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะผมสวัสดีครับผม